ไทยติดลมเงินดิจิตอลยิ่งแจงยิ่งงงงบพุ่งขณะที่หลายพรรคกำลังตื่นตัวเรื่องราคาพลังงานค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานี้และกำลังนำมาใช้หาเสียงกันอย่างออกรถแต่สำหรับพรรคเพื่อไทยเวลานี้จากเดิมที่เคยคิดว่ากำลังรุกไปข้างหน้ากับการออกนโยบายที่ถูกวิจารณ์ว่าประชานิยมสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นค่าแรงวันละ600บาทเงินเดือนปริญญาตรีเดือนละ 25,000 บาทแต่ที่ฮือฮาและถูกพูดถึงล่าสุดกลับเป็นนโยบายแจกเงินดิจิตอลหัวละ 10,000 บาทให้กับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปโดยก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพรรคได้ระบุว่าแจกให้ทุกคนไม่ว่าเศรษฐีแสนล้านไปจนถึงยาจกอ้างว่าเพื่อความเท่าเทียมเสมอภาคโดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้จ่ายภายใน6เดือนและอยู่ภายในรัศมี4กิโลเมตรก่อนหน้านี้มีการระบุตัวเลขจากจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีสิทธิ์รับแจกเงินราว54ล้านคนใช้เงินไม่ต่ำกว่า 540,000 ล้านบาทและที่ผ่านมาทางพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีการเปิดเผยชัดเจนว่าจะนำเงินจำนวนดังกล่าวมาจากไหนกันแน่และที่สำคัญหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคำชี้แจงของแต่ละคนในพรรคเพื่อไทยก็ไม่ตรงกันนักอย่างไรก็ดีการออกนโยบายของพรรคการเมืองหากเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้เงินงบประมาณก็ต้องมีการชี้แจงที่มาของเงินจำนวนเงินที่ต้องใช้รวมทั้งผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ต้องชี้แจงกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามกฎหมายเรียกว่าเป็นไฟบังคับเลี่ยงไม่ได้รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ถึงกรณีการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ต้องให้จ่ายเงินตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560ที่พรรคการเมืองต้องส่งให้กกต.นั้นพรรคเพื่อไทยได้ส่งเอกสารชี้แจงมาแล้วทั้งสิ้น60หน้าโดยนโยบายที่เป็นที่จับตาถึงที่มาของเงินมากที่สุดคือนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเอกสารชี้แจงของพรรคเพื่อไทยทั้ง60หน้าจะมีการกล่าวอ้างถึงนโยบายดังกล่าวซ้ำถึง3ส่วนแต่จะมีรายละเอียดมากที่สุดอยู่ที่หน้า59โดยระบุชื่อนโยบายว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลโดยมีวงเงินที่ต้องใช้ 560,000 ล้านบาทพรรคเพื่อไทยชี้แจงที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการโดยระบุว่าจากการบริหารงบประมาณและภาษีประกอบด้วย1ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี67 260,000 ล้านบาท2ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย 100,000 ล้านบาท 3. การบริหารจัดการงบประมาณ 110,000 ล้านบาทและ 4. การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน 90,000 ล้านบาททั้งนี้พรรคเพื่อไทยยังระบุด้วยว่าสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศสำหรับความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบายนั้นพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่าประชาชนได้รับเงินดิจิตอลก้นถุงที่มีเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการกระตุ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกิดเงินหมุนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเท่าเทียมและขยายตัวสูงกว่าเม็ดเงินที่ใช้ประชาชนทุกคนมีกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อมาตรการทางการคลังในอนาคตเพราะสามารถใส่โปรแกรมเพื่อระบุเงื่อนไขไปในเงินดิจิตอลได้ทำให้มาตรการทางการคลังมีประสิทธิภาพสูงสุดประเทศเข้าสู่ระบบการเงินรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนของระบบการเงินโลกภาคธุรกิจได้รับอานิสงส์จากกำลังซื้อประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมทั่วถึงในทุกพื้นที่ส่วนผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายนั้นพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่าสามารถยกระดับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้พร้อมรับการขับเคลื่อนจากนโยบายด้านอื่นๆของพรรคเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งมีผลตอบแทนสูงกว่างบประมาณที่ใช้เกิดการกระจายตัวของเม็ดเงินในระดับชุมชนทั่วประเทศพร้อมกับสร้างเงินหมุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจแน่นอนว่านี่คือการรายงานแบบฉบับย่อที่เน้นให้เห็นเฉพาะสาระสำคัญแต่ก็ทำให้เห็นว่าแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณที่ต้องใช้สำหรับนโยบายแจกเงินดิจิตอลหัวละ10,000บาทนั้นตามรายงานในเอกสารดังกล่าวระบุว่าต้องใช้เงินงบประมาณสูงถึง 560,000 ล้านบาทส่วนที่มาของเงินนั้นส่วนหนึ่งก็จะเอามาจากเงินงบประมาณที่เป็นเงินที่ประมาณการรายได้จากการเก็บภาษีในปัจจุบันที่คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 260,000 ล้านบาทที่เหลือก็จะนำมาจากการโยกงบมาจากโครงการอื่น
อื่นๆเช่นงบกลางงบลับรวมไปถึงงบจากกระทรวงต่างๆและที่สำคัญยังมีแนวโน้มชัดเจนที่จะตัดงบที่เกี่ยวกับสวัสดิการที่เคยจ่ายหรือกำลังจ่ายอยู่ในเวลานี้เช่นบัตรสวัสดิการเป็นต้นขณะเดียวกันที่น่าสนใจก็คือมีการพูดถึงความคาดหวังในอนาคตเช่นการเก็บภาษีได้เพิ่มอันเนื่องมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายดังกล่าวเอาเป็นว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลงบประมาณที่คาดว่าจะนำมาใช้ได้จริงก็คืองบประมาณการจากการจัดเก็บรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 260,000 ล้านบาทหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวเติบโตในไตรมาสแรกหลังจากฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตโควิดส่วนเงินที่เหลืออีกราว 300,000 ล้านบาทนั้นเป็นเรื่องคาดหวังเอาข้างหน้าหรือหากใช้ได้จริงก็อาจจะมาจากการตัดงบของหน่วยงานต่างๆก็อีกราวไม่กี่หมื่นล้านอาจได้แค่ 30,000 ล้านรวมไปถึงการจัดเก็บภาษีเพิ่มสรุปแล้วการหาเงินมาจ่ายเงินดิจิตอลหัวละ 10,000 บาทที่คาดว่าต้องใช้งบราว 560,000 ล้านบาทนั้นเมื่อเทียบกับคำชี้แจงแล้วส่วนใหญ่มันก็เหมือนกับการคิดไปหาเงินไปเป็นการหาเงินเอาข้างหน้าเพราะเงินที่หากว่าจะใช้ได้ทันทีก็เพียงแค่ 260,000 ล้านบาทที่คาดว่ามาจากการจัดเก็บรายได้เพิ่มส่วนที่เหลืออีกราว 300,000 ล้านบาทยังเป็นเรื่องอนาคตคาดเดาไม่ได้แต่ในโครงการงานนี้ต้องมีรายการยกเลิกบัตรสวัสดิการที่มีอยู่ในลิสต์แน่นอนเหมือนกับว่ายิ่งแจงยิ่งงงยิ่งมีคำถามเพิ่มขึ้นเรื่อย